ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่31ทธันวา2563โควิดกำลังคุกคามทั่วโลกประเทศไทยเรากำลังอยู่ในช่วงที่ผมเชื่อว่าวันนี้เราคงจะได้เห็นการประเมินสถานการณ์ของสบอบค ว่าเราจะใกล้จุดที่จะต้องเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการล็อกดาวน์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรผู้คนก็เป็นห่วงกันครับแล้วก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจพอสมควรในระดับหนึ่งละวว่าอาจจะมีการล็อกดาวน์ในระดับที่กว้างขวางกว่าที่เห็นอยู่ขณะน,นี้จะกลับไปสู่ล็อกดาวน์เหมือนตอนช่วงมีนาเมษาหรือไม่อยู่ที่ตัวเลขอยู่ที่ความสามารถในการที่จะควบคุม การแพร่ระบาดของหลายๆจุดเช้าวันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยครับร่วมกันส่งกำลังใจไปให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคุณวีรศักดิ์วิจิตแสงสีครับที่ขณะนี้เป็นอนพักฟื้นรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชและมีการอธิบายชี้แจงจากท่านคณะบดีคณะแพทย์ของสิริราชครับคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภาบอกว่า ท่านผู้ว่าวีรศักดิ์มีอาการเกี่ยวกับปอดอักเสบซึ่งจำเป็นต้องดูแลและกรักษาประกอบกับท่านทำงานในช่วงหลังตั้งแต่โควิดเนี่ยอย่างทุ่มเทเสียสละเกือบจะไม่ค่อยได้หลับได้นอนเท่าไหร่และเนื่องจากอายุมากและมีโรคประจำตัวด้วยดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการดูแลใกล้ชิดครับ ฉะนั้นท่านผู้ว่าขณะนี้จึงเป็นผู้ป่วยและต้องถือว่าท่านเป็นผู้เสียสละได้ทุ่มเททำงานพยายามสื่อสารกับประชาชนมาตลอดถึงมาตรการที่สมุดสาครซึ่งกลายเป็นไข่แดงกลายเป็นจุดที่มีการแพร่ระบาดสูงสุดในประเทศขณะน,นี้เกินพันคนครับและตอนนี้ก็มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น เมื่อวานนี้ก็เพิ่มขึ้น20กว่าคนแต่ว่าที่หนักหน่วงน่าจะเป็นชนบุรีเมื่อวานนี้ขึ้นมาถึง108รายมีการประกาศย้ายนายตำรวจจากจังหวัดสองจังหวัดที่มีประเด็นเรื่องบ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วการแก้ปัญหาเรื่องบ่อนก็ดีการจะหาผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องบ่อนซึ่งกลายเป็นคลัสเตอร์ที่มีการแพร่เชื้อเนี่ยคงไม่ใช่ เพียงแค่การย้ายเท่านั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราพอเราเห็นว่าย้ายแล้วเด้งแล้วเนี่ยนึกว่าปัญหามันจะหายไปแล้วเป็นวิธีการของประเทศไทยเรามาตลอดใครทําอะไรผิดข่าวต่อมาก็คือย,ย้ายตั้งกรรมการสอบแล้วก็หายไปกับสายลมแสงแดดเราจะไม่เคยได้ยินอีกเลยนะครับว่าแล้วตกลงมีการลงโทษ มีการมา,มาตรการอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกเพราะมันเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ในกรณีของระยองชนบุรีที่มีบ่อนการพนันชัดเจนแม้รกระทั่งในกทมอเองนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันคือการแก้ผ้าเฉพาะหน้าเอาหน้ารอดไปเฉยแต่ว่าไม่มีการ ใช้มาตรการที่ถาวรเพราะว่าจริงๆแล้วการย้ายตำรวจคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหามันเพียงแต่การที่จะลดเสียงวิพากษ์วิจาร์เท่านั้นเองเราก็ไม่รู้ว่าคนที่มาแทนนั้นจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรแล้วเราจะไม่ให้ไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงบอนการพนันซึ่งกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อตัวสำคัญ สอสแหล่งเลยครับสนามมวยถ้าจำได้บาร์นคกลับที่ที่คนชุมนุมกันเพื่อการพนันและที่ห้ามได้ก็เพียงแต่ห้ามจัดงานเฉลิมฉลองนับถอยหลังเท่านั้นแต่สองสามอย่างที่ผิดกฎหมายด้วยนี่ไม่สามารถจัดการได้แต่คนที่เขาทำตามถูกกฎหมายเขาเชื่อฟังกฎหมายกลับกลายเป็นผู้ที่ถูกมองว่า ไม่มีน้ำยาอะไรทำไมคนทำผิดกฎหมายก็ทำได้และวทำไมคนทำถูกกฎหมายจริงถูกสั่งตีกรอบได้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นมาตรการการแค่ย้ายนายตำรวจเพื่อแก้ปัญหาบ่อนการพน,นันเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นทางออกย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยแล้วคนคนเดิมนะครับนายตำรวจคนเดิมเจ้าหน้าที่เจ้าพนักง,งานแรกคนเดิมแล้วก็ไปอยู่อีกจุดหนึ่ง แล้วจุดใหม่นั้นเนี่ยจะกลายเป็นถังขยะที่เอาคนที่มีปัญหาไปทำงานต่อความจริงไม่ควรจะมีการย้ายไปไหนเลยครับถ้าหากคนนี้แสดงแล้วว่าทำงานไม่รับผิดช,ชอบจำเป็นต้องสอบสวนเพื่อจะลงโทษต้องพักงานแล้วต้องมีการให้มาบอกกล่าวกับประชาชนว่าแต่ละคนที่ถูกย้ายไปนั้นเนี่ยเข้าบกพร่องในหน้าที่อย่างไร มีการลงโทษอย่างไรแต่แปลกครับบอกว่าย้ายไปประจำการที่นั่นย้ายไปประจำการที่นี่ก็แปลว่าเขาก็ยังอยู่ดีมีสุขนะครับเพลอๆจะดีใจด้วยที่ถูกย้ายเพราะจะได้ไม่ต้องอยู่ตรงกลางของปัญหานี่เป็นข้อสังเกตเป็นบทวิเคราะห์ที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้จากวิกฤตครั้งนี้แล้วครับครั้งแล้วครั้งเล่าทุกครั้งที่ผ่านมา เกิดปัญหาตูมเข้าไปปั๊บก็จะมีข้ออ้างก่อนบ่อนไม่มีไม่ใช่บ่อนเป็นที่ลักลอบเล่นการพนนันเข้าไปตรวจแล้วเป็นโกดังแต่ใครๆก็รู้เขา่าเดินเข้าไปตรงนั้นมันไม่ใช่โกดังครับมันติดแอร์ด้วยมันมีวอลเปเปอร์มันเป็นที่ซ่องสมุมที่สามารถให้บริการเรื่องผิดกฎหมายได้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่พูดว่าไม่ใช่บ่อนเป็นโกดังก็ยัง ตีหน้าเฉยได้ครับทั้งๆท,ที่ประชาชนทั้งประเทศอ่านแล้วก็บอกมันมีอย่างนี้ด้วยหรือประเทศไทยเรายอมรับข้ออ้างอย่างนี้ด้วยหรือเราจะมีสีถนนชายในระดับทุกชั้นทุกระดับของประเทศชาติตั้งแต่ระดับรัฐบาลมาจนถึงระดับปฏิบัติการที่ต้องเป็นด่านหน้าของการทํำสงครามกับโควิดนะครับเจ้าพนักง,งานเหล่านี้เราต้องถือว่า ต้องเป็นนักรบที่สู้กับศัตรูแล้วถ้านักรบเหล่านี้เนี่ยแอบไปทำอะไรผิดกฎหมายไม่ทําตามหน้าที่แล้วยังกลายเป็นช่องโหว่ของการแพร่เชือ้อต้องถือว่าเป็นการกระทำผิดที่เรียกว่าซ้ำซากและเพิ่มเติมจากความผิดปกตินี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ขณะน,นี้ส่วนคนที่ทุ่มเททำงานเต็มที่ต้องต่อสู้กับความ ไม่พอใจเสียงต่อต้านของชาวบ้านอย่างที่สมุทรสาครจะไปตั้งโรงพยาบาลสนามก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยท่านผู้ว่ารวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต้องไปพูดจะอธิบายเพราะให้เห็นว่านี่คือความจำเป็นที่เราจะต้องร่วมกันแก้ปัญหาทั้งเหนื่อยยากทั้งลำบากทั้งจะต้องเจอกับเสียงวิพกาว์วิจารณแต่ท่านเหล่านี้ ก็คมไม่ใช่ท่านผู้ว่าสมุทรสาครท่านเดียวครับผมก็เชื่อว่ามีผู้ว่ามีเจ้าหน้าที่มีพนักงานมีหมอมีบุคลากรทางการแพทย์มีอสอมที่ทุ่มเทเสียสละทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะสงครามครั้งนี้แต่เท่าเรื่นี้จบลงต้องนอนโรงพยาบาลครับท่านเหล่านี้จบลงต้องเหนื่อยหน่ายแล้วต้องเจอกับปัญหาที่บางทีคนระดับสูงกว่าไม่ได้ช่วยแก้ ปล่อยให้เป็นเรื่องของการต้องไปสู้เองต้องไปแก้ปัญหาเองทั้งๆท,ท,ที่เป็นหน้าที่ของหน่วยเหนือที่จะต้องช่วยหาทางป้องกันไม่ให้คนที่ทุ่มเททำงานอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเหนื่อยยากนั้นจะต้องกลายเป็นเหยื่อของการที่มีอุปสรรคความไม่เข้าใจแล้วก็ยังเจอกับเจ้าหน้าที่ ที่ควรจะดูแลรักษากฎหมายนั้นมาทําให้เกิดช่องว่างขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งฉะนั้นมีสิทธิ์เลยนะครับท่านผู้ว่าสมุทรสาครที่บ่นดังๆว่าที่สมุทรสาครกลายเป็นไข่แดงกลายเป็นเขตสีแดงเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ตรงชายแดนมีการปล่อยปละละเลยทาให้แรงงานเข้ามาในช่องที่ไม่ได้มีการตรวจตราหลุดเข้ามาแล้วก็มาที่มหาชัยเพราะว่า เป็นศูนย์กลางของแรงงานต่างด้าวก็มาแพร่เชื้อที่นี่กลายเป็นสมุทรสาครเป็นปลายทางปลายเหตุที่ต้องมาแก้กันชุนลมุนวุ่นวายจนถึงวันนี้มีน้ำซ้ำก็ยังมีเจ้าหนะ้าที่ท้องถิ่นตำรวจที่ไม่เอาใจใส่เพียงพอและจังหวัดใกล้เคียงอย่างระยองชนบุรีก็ยังมีตำรวจที่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่เกี่ยวกับคลัสเตอร์ ที่เป็นแหล่งการพนนันจนกลายเป็นจุดแพร่เชื้ออีกจุดหนึ่งนอกเหนือจากแหล่งที่พักของแรงงานต่างด้าวก็ยังมีบ่อนและก็ยังมีสถานบันเทิงบางจุดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้รักษากฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นคนร่วมแรงร่วม,วม,วมใจสกัด แต่นี่เมื่อปล่อยปละละเลยและก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ส่งเสริมการทำผิดกฎหมายอย่างโฉงครึมมาตลอดมาถึงวันนี้เราเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกแล้วโควิดมันก็คือลักษณะของน้ำลดต่อผุดทั้งทั้งที่เรารู้ต่อมานานแล้วลนะ่ะคนไทยก็รู้ว่ามันมีต่ออยู่ข้างล่างคือมันเป็นที่ซ่องสุมผิงสิ่งผิดกฎหมายมัน เป็นบ่อนมันเป็นสถานบันเทิงที่ทำปิดกฎหมายเปิดเกินเวลาปล่อยให้คนอายุต่ำกว่า18เข้าไปใช้น่นั่นคือตอนที่เรารู้แต่มันเหมือนน้ำไปปิดเอาไว้พอโควิดมาน้ำมันลดครับต่อมันก็ผุดผุดขึ้นมาอย่างน่ากลัวอย่างมีนัยะสำคัญทั้งหมดนี้ถ้าท,ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์เมื่อวานนี้ที่ไปชนบุรีไปพัทยาวันก่อนไประยอง แสดงความโกรธที่ว่ามีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจัดการให้ได้ให้รู้ว่าใครเบิดบ่อนตำรวจคนไหนให้แจ้งมาเนี่ยความจริงถ้าท่านต้องการรู้จริงๆข้อมูลเหล่านี้มีครบถ้วนครับเพียงแต่ว่าจะจัดการจริงจังให้ประชาชนเห็นหรือไม่ถ้าประชาชนทราบว่าที่ไหนมีบ่อนถ้าประธานหอการค้าระยองท่านบอกว่า รู้กันหมดแหละว่าอยู่ที่ไหนยกเว้นเสาไฟฟ้ากับตำรวจเท่านั้นเนี่ยนี่ก็น่าจะเป็นการตบหน้ารัฐบาลตบหน้าผู้บริหารประเทศครั้งใหญ่เลยเพราะท่านเหล่านั้นเหลือทนแล้วครับรู้ว่าเรื่องผิดกฎหมายมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตารู้ว่าข้อมูลนั้นมีครบถ้วนแต่เรื่องมันก็จะหายไปเพราะมีคนเชื่อว่า อิทธิพลเงินสามารถจะง้างทุกอย่างง้างผู้มีอำนาจได้ในประเทศนี้ดังนั้นเราจะตั้งหลักสู้สงครามกับโควิดแล้วเรายังมีมะเร็งในตัวเราเนี่ยคอร์รัปชันระบบอุปถัมเราสู้ไม่ได้หรอกครับเพราะโควิด -19 มันเจาะมันชัยมันไม่แคร์ว่าเราเพรา้อมไม่พร้อมมันไม่แคร์ว่าเราจะมีตำแหน่งใหญ่ขนาดไหน มันไม่แค่ว่าเราจะเป็นมหาอำนาจหรือเป็นประเทศยากจนมันโจมตีเจาะได้เพราะเรามีจุดอ่อนในตัวเราเหมือนร่างกายเรามีภัยมีโรคประจำตัวอยู่แล้วโรคประจำตัวของเราก็คือความไร้ระเบียบคอร์รัปชันการเล่นเส้นสายระบบอุปถัมเป็นเหยื่ออันโอชะสำหรับไวรัสตัวนี้เลยครับ แล้วมันก็พิสูจน์ในยามนี้สาธารณสุขจังหวัดบอกว่ารู้ว่าบอนอยู่ที่ไหนแต่ไปแจ้งตำรวจแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นจะให้สาธารณสุขทำได้ทำอะไรได้ยังไงนี่คือสถานการณ์ที่วันนี้เราจะเห็นภาพที่แย่ลงนะครับเราจะไม่เพียงบอกว่าต้องทำใจเตรียมกายเราจะต้องรู้ว่า ทุกคนต้องลุกขึ้นมาเป็นนักอุรบร่วมกันต่อสู้ฉากทัดหรือว่าชาติที่ทางสบคให้ดูนั้นเนี่ยเป็นฉากทัดที่ทุกคนจะต้องเข้าใจครับว่าถ้าเราไม่ทำอะไรหรือว่าเราดูจากภาพอย่างนี้ทำนะครับไม่ใช่เราไม่ทำอะไรแต่เราทำแล้วมันมีจุดอ่อนมีจุดโวแล้วก็มีปัญหาการไม่ประสานกันเพียงพอตัวเลขมันจะขึ้นอย่างนี้เลยครับ ตัวเลขที่พุ่งขึ้นไปอย่างที่เห็นเส้นสีแดงนั่นแหละครับมันจะทำให้เกิดคนติดเชื้อวันละ1 8ื0 0สองหมื่นขึ้นไปได้สองสามหมื่นได้ง่ายได้เลยครับถ้าหากถึงแม้เราจะมีมาตรการอย่างที่เห็นอยู่นะครับผมก็ยังเชื่อว่ามันมีช่องโหว่มากพอที่จะทำให้การแพร่ระบาดมันจะพุ่งขึ้นไปจากนี้ไปอาทิตย์สองอาทิตย์ผมได้ยินรัก ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนอเมริกาพูดประโยคนี้เมื่อคืนนี้เขาเตือนคนอเมริกันว่าอีกสองสามสัปดาห์จากนี้ไปเนี่ยคนอเมริกันนะครับจะเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดของโควิดบอกว่าก่อนหน้านี้เลวร้ายแล้วเนี่ยสองสามสัปดาห์ข้างหน้าโจไบเดนบอกครับว่าอเมริกาจะเผชิญกับภัยคุกคามโควิดที่หนักหน่วงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะ หนึ่งมันเจอกับช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่สองเป็นช่วงที่โควิดเพิ่งกำลังแพร่แล้วมีสายพันธุ์ที่กลายันจากอังกฤษที่อเมริกาเจอแล้วนะครับที่หลุดออกมาจากอังกฤษเนี่ยสายพันธุ์ใหม่ไปเจอที่แคลิฟอร์เนียอลาบามาสองสารัฐพันธุ์เก่ายังเอาไม่อยู่พันธุ์ใหม่ก็มาแล้วเนี่ยทำให้ที่อเมริกามีความเป็นห่วงมาก ผมก็เชื่อว่าในเมืองไทยเราสองสามสัปดาห์นี้ต่อไปจะเป็นช่วงหัวลีหัวต่อที่มันจะพุ่งขึ้นมาและถ้าเราไม่ตั้งใจวางแผนประสานเอาจริงเอาจังกับการจัดการกับโควิดชารตจเมื่อกี้จะพุ่งขึ้นไปอย่างที่เห็นเลยย้อนกลับไปดูนะครับฉากทัน์ที่ว่านี้คือซินาริโอครับฉากทน์ที่แย่ที่สุดก็คือเราทำ แต่มันไม่เข้มข้นพอมันก็จะพุ่งขึ้นไปอย่างนี้ถ้าเป็นกลางๆครับเส้นกลางที่เราเห็นสีเหลืองเนี่ยมาตรการกลางๆเนี่ยจะมีผู้ป่วยตกประมาณวันละที่เห็นดูตัวเลขอยู่นี้นะครับ8,000ถึงหมื่นนี่กลางๆนะครับแปลว,ว่าทุกวันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่วันหนึ่งเพิ่มขึ้นมา2 300เนี่ยยังไม่กลางๆนะครับยังถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่มันจะไต่ขึ้นไปเพราะมาตรการที่เราทําอยู่ขณะน,นี้ต้องถือว่ากลางๆแต่กลางๆที่มีช่องโหว่เช่นจังหวัดหลายจังหวัดก็ประกาศใครมาจากสมุทรสาครมาจากระยองและล่าสุดที่เชียงใหม่ประกาศเมื่อคืนมาจากกอทมอนในอำเภออำเภอของจังหวัดเหล่านี้เนี่ยที่มีการแพร่เชือ้อติดเชื้อเยอะเนี่ยจะต้องกักตัว14วันนะครับต้องไปรายงานตัวที่ ศูนย์สาธารณสุขของเขาด้วยบุรีรัมประกาศก่อนหน้านี้แล้วใครมาจากสองจังหวัดนี้คือระยองกับสมุทรสาครต้องก,กักตัว14วันสกลนครก็ดูเหมือนจะประกาศเช่นกันอีกหลายจังหวัดนะครับที่เริ่มประกาศเช่นนี้นี่คือประเด็นว่าสบคที่มองภาพรวมเนี่ยจะต้องมีการประสานกับจังหวัดต่างๆให้มีความชัดเจน เพราะมิฉะนั้นจะเกิดความสับสนในทางปฏิบัติไปแล้วไปกักตัว14วันกักตัวที่ไหนค่าใช้จ่ายเป็นใครแล้วถ้าไปทำธุรกิจไปก็กลับไม่ได้ต้องไปค้าง14วัน14วันนั้นจะสามารถติดต่อไปมาหาสู่กับใครอะไรอย่างไรหรือไม่ก็ไม่ทราบแล้วการที่บอกว่าถ้ามาจากอำเภอนี้ของจังหวัดนี้ ต้อง14วันเนี่ยเราจะตรวจแก้ยังไงว่าคนนี้มาจากอำเภอนี้หรือไม่อย่างไรจะตรวจสอบกันจนเกิดความระแวงสงสัยกันจนกระทั่งคนไทยกันเองมีความรู้สึกแบ่งแยกขึ้นมาก็จะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันดังนั้นต้องมีนโยบายระดับชาติครับว่าเรื่องการข้ามไปแต่ละจังหวัดนั้นต้องทำอย่างไรบ้างเพราะนี่ญี่ปุน่นไต้หวันเมื่อวานนี้ประกาศแล้วห้ามคนต่างชาติเขา้า แต่เขาไม่ได้ห้ามคนในประเทศเขาเดินทางไปมาหาสู่กันของเราก็ไม่ได้ห้ามต่างชาติเข้าเสียเลยทีเดียวแต่ของเรากำลังจะห้ามเป็นจังหวัดตรงนี้แหละที่จำเป็นจะต้องมีการไปนั่งคุยกันในระดับนโยบายระดับชาติเลยครับว่าจะต้องทำอย่างไรจะต้องมีความชัดเจนในทางปฏิบัติอย่างไร มิชนะจะเกิดความสับสนและจะเกิดกรณีของความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันรังเกยียจซึ่งกันและกันเพราะเราทั้งหลายแหละย่อมจะต้องถือว่าเป็นศัตรูเรามีศัตรูร่วมคือเจ้าโควิดไม่ควรจะทำให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยกแตกต่างในประเทศแต่ก็ต้องเป็นมาตรการที่เข้าใจได้ ชาตเมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้าเข้มขน้นถ้ามาตรการเข้มข้นจริงๆเนี่ยมันจะแบนมันจะเป็นแบนซึ่งก็แปลว่ามาตรการนั้นเนี่ยทำให้คนคิดถึงเส้นข้างล่างเลยสีเขียวนะครับเส้นข้างล่างสุดเนี่ยสีเขียวบอกว่าถ้าใช้มาตรการเข้มข้นเนี่ยจะมีผู้ป่วยประมาณวันละพันรายทุกวันนี้มันก็ ใกล้แล้วครับนั่นขนาดบอกว่าเข้มข้นนะครับถึงจะอยู่ในเกณฑ์1000รายดังนั้นคำถามก็คือว่าเดี๋ยวดูชาติอีกอันหนึ่งที่ทางมีผู้ทำชาติขึ้นมานี้ครับชาตินี้คือจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่เฉพาะที่ติดเชื้อภายในประเทศนะครับเฉพาะที่ติดเชื้อภายในประเทศวิ่งพรวดขึ้นไปเลยครับนี่ ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่เราควรจะรับรู้ว่ามันกำลังพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทีเดียวจะเรียกมาว่าระลอกสองจะเรียกว่าเป็นการระบาดใหม่ก็ตามทีมันก็คือภัยรายที่กำลังมาคุกคามเราคำถามก็คือว่าคิดว่าสบคจะออกมาตรการอย่างไรผมคิดว่าความเป็นห่วงของเรามีทั้งสองอย่างคือหนึ่ง ถ้าเข้มข้นเกินไปทางด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจก็จะแย่แต่ถ้าไม่มีความชัดเจนเข้มข้นทางด้านสาธารณสุขคนป่วยเยอะเศรษฐกิจก็ไปยากเช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่ท้าทายซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราต้องพยายามทำให้ได้ ก็คือการมีแนวทางที่จะทวงทั้งสองด้านก็คือเรื่องของเศรษฐกิจและสาธารณสุขแต่ที่ใช้เช่นของชนบุรีที่ประกาศล็อกดาวน์บางอำเภอเช่นอำเภอบางละมุงเข้มข้นเหมือนกับมาตรการตอนมีนาเมษาเลย ล็อกดาวน์ใช้คำว่ากึ่งล็อกดาวน์มันก็อาจจะมีปัญหาว่ามันแปลว่าอะไรกึ่งล็อกดาวน์เฉพาะอำเภอนี้ล็อกดาวน์เต็มที่พอข้ามเส้นอำเภอนี้ไปอีกอำเภอหนึ่งใกล้ๆนี้ล็อกดาวน์เบาวกว่าหรือว่ามีช่องโหว่ที่จะทำให้แพร่ได้มากกว่ามันไม่ง่ายเลยครับสำหรับการที่จะบริหาร เป็นอำเภออำเภอดังนั้นตรงนี้แหละครับที่เป็นสิ่งทา้าทายและเป็นสิ่งที่ทั้งฝ่ายหมอนะักเศรษฐศาสตร์สังคมของสอบอคอและสอบอสอจะต้องมานั่งวางยุทธศาสตร์ที่ต้องยอมรับว่าเป็นครั้งแรกในโลกเช่นเดียวกันที่เราเจอปัญหาปัญหาที่เจอกับไวรัสอย่างนี้เนี่ย มันเป็นศัตรูที่เรามองไม่เห็นเป็นการทำสงครามที่ยากตรงที่ว่ามันโจมตีเราแล้วมันกลายพันุ์ตลอดเวลาเราไม่รู้ว่ามันใช้อาวุธอะไรพ่อมองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามันอยู่ทุกแห่งหนดังนั้นจําเป็นครับที่จะต้องมีจะไม่ใช้คําว่านโยบายกลางๆความเข้มข้นกลางๆแต่ใช้ควรจะใช้ว่าเป็นนโยบาย ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภาวะเช่นนี้ก็คือการ f l a t t e n the curve อย่างที่เราทำตั้งแต่ต้นปีคือกดให้เส้นโค้งของคนติดเชื้อนั้นเนี่ยเป็นหลังเต่าก็คือคุมให้อยู่แต่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะลดน้อยลงกลับไปสู่ช่วงที่มีคนติดวันละสองสามคนสิบคนนะครับต้องยอมรับก่อนว่า จำนวนมันจะเพิ่มขึ้นแต่มันจะเพิ่มขึ้นในดีกรีที่ประคองคอนโ c o n ได้โดยที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั้งประเทศอย่างจริงจังและจะต้องมีการสอบสวนโรคมีการติดตามมีการให้อสอมอช่วยอสอตอช่วย และจะต้องมีการชี้แจงอธิบายกับประชาชนอย่างเต็มที่จังหวัดแบ่งตามสีได้แต่ว่าจะต้องมีมาตรการว่าจังหวัดที่ติดกันกันกบสมมติว่าสีแดงกับสีส้มกับสีเหลืองเนี่ยเราต้องยอมรับเลยนะครับว่านั่นคือเพียงแค่การตีสีให้เราเข้าใจง่ายเท่านั้นแต่แนงทางปฏิบัติการทำสงครามนั้นศัตรูกระจายตัวได้เร็ว มันไม่ได้แปลว่าแดงแล้วก็จะกลายมาเป็นส้มได้ง่ายๆหรือส้มจะเป็นส้มตลอดไปวันนี้เป็นส้มเป็นเหลืองพรุ่งนี้อาจจะเพิ่มดีกรีไปแต่นี่คือการทำท o t a ท War สงครามเบเสร็จที่จะต้องมียุทธศาสตร์มีบัญชาการรบและมีการจัดการตัดสินใจณจุดที่เกิดเหตุณสมรภูมิอย่างจริงจังและอย่างรวดเร็วทันการ แน่นอนตัดสินใจบางครั้งอาจจะช้าไปอาจจะพลาดแต่ต้องรีบแก้ไขต้องรีบปรับตัวตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลานี่คืออาศัยความเป็นผู้นำการบังคับบัญชาความร่วมมือทหารทุกคนให้คนไทยทุกคนเป็นฟุตโซเยอร์สเป็นทหารเดินเท้าด้วยกันมีผู้บังคับบัญชาการเป็นชั้นๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะไม่ประกาศอะไรถ้าหากไม่ปรึกษาหาหรือกับจังหวัดรอบด้านให้ออกมาเป็นโซนแทนที่จะเป็นจังหวัดของตัวเองเพราะการปกป้องเฉพาะป้อมประการตัวเองจังหวัดตัวเองนั้นมันไม่ยั่งยืนศัตรูมันสามารถเจาะเลาะมาจากข้างๆก็คือจังหวัดรอบด้านนั่นแหละครับฉะนั้นไม่ควรจะเป็นจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จะห้ามคนนั้นคนนี้เข้าจะต้องเป็นโซนกลุ่มจังหวัดที่ สามารถที่จะปฏิบัติการร่วมกันได้เพื่อสกัดศัตรูนี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังนะครับว่าคงจะมีการพิจารณามีการประชุมปรึกษาหรือตลอดเวลาเป็นศึกสงคราม24ชั่วโมงจริงๆครับวันนี้เราติดตามกันต่อครับสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้จึงเป็น ปีแห่งความทา้าทายปีแห่งการเสียสละปีที่แสดงว่าเราต้องมีความหวังที่เราจะต้องจับมือร่วมกันฟันฝ่าไปให้ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟ,แฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device